พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพทำวิถีจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้สำเร็จให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมวัดพุทธมหาธาตุวิเชสทาวน์คอร์คเคาน์ตี้รีพับลิกไอแลนด์เหมือนเดิมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็อาการหนักหน่อยศูนย์องศาสูงสุดก็แค่4องศาตอนเช้าๆที่บานมานี่อาการหนักตอนนี้ก็ยังพอดีหน่อยประมาณ2องศาอาจจะสูงขึ้นไปก็ไม่เกิน4แต่ในห้องนี้ก็อาศัยเตาอาศัยเตาอาศัยเตาเนี่ยจึงเปิดหน้าเปิดตาเปิดหูได้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้คงจะได้อยู่ไปอีกนานปลายเดือนนี้ก็จะเข้าไปประเทศอังกฤษดังนั้นก็จะต้องรีบเร่งบันทึกรายการไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเวลาเดินทางไม่สะดวกในการที่จะจัดรายการก็บันทึกไว้ล่วงหน้าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ออกอากาศตอนกลางคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุพ
ระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเสริมเนื้อหาสาระที่มาในพระไตรปิฎก ส่วนที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินระบบ FM 104.5 ออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆในวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันต่อสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนเว้นไป2วันก็ยังดีกว่าสมัยก่อนที่ออกอาทิตย์ละ2วันคนฟังก็ลืมไปแล้วกว่าจะมาถึงอีก2วันก็ลืมไปแล้วอันนี้ต่อกันดีหน่อย5วันติดต่อกันเว้นแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยต่อจากเมื่อวันก่อนก็คือเรื่ององคุริมานโจรองคุริมานมันก่อนก็เล่ามาถึงตอนที่มาอารวาสถึงเมืองของตัวเองแล้วเมืองสาวัตถีจากนู้นตักกศิลาที่อาจารย์ที่สาปาโมกเมืองตักกศิลานู่นปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศปากีสถานที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนจากโน้นมาโด่งดังมาจนถึงเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นบ้านเกิดของโจรองคุลิมานแล้ววันวันนั้นแม่ขององคุลิมานซึ่งรักลูกปานแก้วตาดวงใจไม่ให้พ่อเอาไปทิ้งตอนเด็กๆ เพราะว่าพ่อทราบดีเป็นโหราจารย์ประจำสำนักพระเจ้าประเสนที่โกศลแม่ไม่ยอมให้เอาทิ้งเป็นยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเหมือนตามเวรตามกรรมไม่ให้ฆ่าลูกไม่ให้เอาไปทิ้ง ก็เป็นห่วงทราบข่าวว่ามาถึงสาวัตถีแล้วแล้วพระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ประกาศให้ราชบุรุษให้ตำรวจทหารระดมพลกันออกไปจับออกไปจับโจรองคุลิมานเนี่ยดังที่ได้เล่าไปแล้ววันนี้ก็มาถึงหน้าที่425ข้อที่350นี่ราชวรรคหมวดที่ว่าด้วยพระราชาล่ะอันนี้จะมาเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับ
พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชามาในมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าใจความก็คือครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วคุณโยมปริมพันพิกุลสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้อนุโมทนาอนุโมทนาสาธุคุณโยมปริมพันพิกุลคุณโยมพิมพันพิกุลท่านแรกคือคุณโยมปริมพันพิกุล นะเสียงวันนี้ก็พ้นจมูกมาหน่อยจมูกบี้พ้นจมูกบี้มาหน่อยยังมีฟุดฟัดอยู่บ้างนะฟุดฟัดอยู่บ้างแต่เสียงดีมาละดีกว่าสองสามวันก่อนนะเสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีพร้อมกับมีพระองคุลิมานตามหลังมาเป็นปัจฉาสมณะก็ได้ยินว่าหน้าที่นั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหมู่ชนจำนวนมากประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเสียงดังอื้ออึงว่าข้าแต่พระสมุติเทพข้าแต่สมุติเทพอยู่พระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลแคว้นโกศลนี่มีเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองหลวงข้าแต่สมุติเทพในแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ห้อยคอไว้ขอสมมติเทพทรงกำจัดมันเสียเถิดนี่ยังไม่รู้ว่าองคุลิมานบวชแล้วพระองค์ก็เสด็จมาถึงที่ประตูพระราชวังพอดีต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศล เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีด้วยขบวนม้าประมาณ500ตัวประจำ500ประจำเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวหัวรุ่งไปแต่เช้าเลยด้วยขบวนม้า500ตัวเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนะโยมปริมถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาบพิตรเจ้าแผ่นดินมคธเจ
จอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองเจ้าฤาชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นทรงทำให้พระองค์ขัดเคืองหรือโอ้ถามไปนู่นเลยพระเจ้าประเสริฐที่กุศลนี่มาจากราชคฤห์เนี่ยเป็นน้องชายของพระเจ้าพิมพิสารมีเหตุการณ์อันใดหนึ่งพากันมาหลงหลายนี่มีเรื่องขัดเคืองอันใดเนาะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าแผ่นดินจอมเสนาทรงนามว่าพิมพิสารมิได้ทรงทําให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้เจ้าฤาชวีแห่งกรุงไวสาลีก็ไม่ได้ทําให้ข้าพระองค์ขัดเคืองแต่ประการใดแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองกันในแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนนานักเหมือนกันนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลาเอาเดี๋ยวมันข้ามโยมโจรองคุลิมานนั้นก่อความก่อกวนชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหม่อมฉันจักไปกำจัดมันเสียเหมือนกันนะจะไปกําจัดองคุลิมานเสียเหมือนไม่รู้ว่าองคุลิมานอยู่หลังนั่งอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรถ้าพระองค์จะพึงพบองคุลิมานผู้โกนผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันภัตตาหารมือเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์สมควรจะจัดการกับเขาเช่นไรพระเจ้าประเสริฐที่กุศลถาม พระเจ้าประเสริฐที่เดี๋ยวพระพุทธองค์ตรัสถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ผู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันควรกราบไหว้ลุกรับนิมนต์ให้นั่งหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะเภสัชปัจจัยบริขารทั้งหลายนะหรือควรจัดการอารักขาคุ้มครองเป็นป้องกันตามความเหมาะสมนะกิรณะเพจัดบริขารทั้งหลายบริขารแปดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่โจรองคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะว่าอย่างนั้นนะสมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาบพิตรนั่นคือองคุลิมานตกใจเลยนี่ตกพระไทยตกพระไทยท่านในนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงมีความกลัวมีความหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันขนพองสยองกล้าวเป็นขนลุกพองพุบเลยตกพระไทย พ
พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันจึงตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรองคุลิมานนี้ไม่มีอันตรายต่อพระองค์จากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงระงับความกลัวความหวาดหวั่นหรือพระโรมชาติที่ชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสถามท่านพระองคุลิมานว่าพระคุณเจ้าชื่อว่าองคุลิมานใช่ไหมโอ้ไม่แน่ใจเว้ยต้องไปถามเอาผู้มีกิเลสก็มาแล้วอักษาทุสาธุอนุโมทามิเจอกันแล้วแต่วันนี้แต่วันนี้โอ้นี่ที่เมืองไทยสายแล้วนี่ที่นี่7:46 น.เจ็ดโอ้2:00 น.แล้วมั้งเนี่ยที่เมืองไทย2:00 น.แล้วบ่าย2:47 น.ไม่ใช่ตื่นนะไม่ใช่กำลังตื่นนะแต่ผู้พูดนี่กำลังตื่นมากำลังตื่นมากราบนมัสการขอรับพระหูจันหูจันหูจันจันจันหูจันนครศรีธรรมราชพูดกันอย่างนี้พี่ล่วงพี่ล่วงหลวงพี่ก็ว่าพี่หลวงตาหลวงตาก็ว่าตาล่วงตาล่วงตาล่วงพี่ล่วงนะท่านคือองค์ขันติมานใช่ไหมเนี่ยก็ไปถามไม่แน่ใจท่านพระองคุลิมานก็ถวายพระพรว่าใช่มหาบพิตรเมื่อนะพระเจ้าประสิทธิโกศลถามว่าบิดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรเมื่อนะโคตรถามหนึ่งโคตรเลยนะพ่อถามพ่อแม่ว่ามีโคตรอย่างไรสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผู้มีกิเลสเรื่องโคตรเง่าเกลากอเนี่ยถือกันมากเพราะว่ามีชนชั้นถ้ามีโคตรนี้จะอยู่ชนชั้นนี้จะเป็นพราหมณ์หรือจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นแพทย์จะเป็นสูตรเนี่ยนะหรือเป็นจันทานเนี่ยนะฟังนามสกุลฟังดูนามสกุลก็รู้ละเพราะฉะนั้นตอนถามถึงโคตรก็ถึงถามถึงนามสกุลนามสกุลว่ายังไงก็คือโคตรเง่าเหล่าก่อสืบทอดกันมายังไงเนี่ยนะ มหาบพิตรบิดาชื่อทักขะมารดาชื่อมันตานีเหมือนกันนะมารดาชื่อมันตานีบิดาชื่อคักคะอันนี้คือโคตรคือโคตรของท่านองคุลิมานชื่อคักคะเป็นปุโรหิตนะปุลาปุโรหิตาจารย์พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตรัสว่าขอพระคุณเจ้าคักคะมันตานีบุตรจงอภิรมเถิดโอ้เนี่ยเขาเรียกเอาชื่อพ่อกับชื่อแม่เนี่ยนะโคตรพ่อโคตรแม่นี่มารวมกันพูดน่ากลัวฟังแล้วน่ากลัวมากอ่ะผู้มีกิเลสเอาพูดถึงโคตรน่ากลัวนะคักคะมันตานีบุตรข้างๆเป็นชื่อพ่อมันตานิบุตรเป็นชื่อแม่ค
คคะมันตานีบุตรลูกของคคะกับมันตานีของกันนะลูกของคคะกับมันตานีพระทองคำวงจันโอ้พระทองคำวงจันวัดไหนเนาะนี่ยังนึกหาอยู่เนี่ยพระทองคำวงจันสาธุสาธุขอบคุณมากโอ้เข้ามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจหลวงพ่อหลวงพ่อทองคำวงจันสาธุครับผม ขอพระคุณเจ้าคัคคะมันตานิบุตรจงอภิรมย์เถิดโยมจักทำความขวนขวายเพื่อถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลนปัจจัยเภสัชบริขารแด่พระคุณเจ้าคัคคะมันตานีบุตรเองว่างั้นโอ้เข้าไปประวารณารับเป็นโยมอุปถัมภ์ถวายทุกอย่างให้ความสะดวกสบายทั้งเสนาสนะอาหารการกินด้วยความศรัทธาดีใจมากไปรับปากกับพระพุทธเจ้าไว้แล้วว่าโอ้จะได้ลุกรับจะได้ต้อนรับตระถวายคิรณปัจจัยเภสัชทั้งหลายเอามาในข้อที่351สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานถือการอยู่ป่าเป็นวัดโอ้อยู่ป่าด้วยไม่อยู่บ้านนะคือป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานจึงถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพมีครบแล้วว่าไงนะข้าวปลาอาหารอะไรก็เดินบิณฑบาตฉันก็สบายสบายไม่ต้องรบกวนมหาบพิตรนะไม่ต้องรบกวนมหาบพิตรแล้วว่าไงครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงประทับนั่งที่สมควรและกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆทำให้สงบไม่ได้ให้สงบได้จงทำบุคคลทรงทำบุคคลที่ใครๆดับไม่ได้ให้ดับได้ขนาดเป็นโจรองคุลิมานไม่มีใครต่อกรก็พระองค์ก็ยังต่อกรกับองคุลิมานได้เหมือนกันเพราะว่าหม่อมฉันทั้งที่มีอาทยามีศาตราอยู่พร้อมก็ไม่สามารถจะฝึกได้นะไม่สามารถจะฝึกผู้ใดได้แต่พระผู้มีพระภาคมีอาทยาไม่มีอาทยาไม่มีศาตราเลยยังฝึกผู้นั้นได้องคุลิมานนี่ขนาดไหนวะนะขนาดไหนเป็นโจรที่โด่งดังคนที่จะเข้าหาเนี่ยก็ต้อง30ใช่10 50ถึงกระนั้นก็ยังสู้ไม่ได้วะงั้นเข้าไปเป็นร้อยก็สู้ไม่ได้ดาบเล่มใหญ่บุรุษ1,000คนจึงจะยกดาบขององคุลิมานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากจำนวนนี้นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะปุจฉามะ
พระอุกิจจาพระอุกัลนิยาเนี่ยนะโอ้อาคุจามาขอลาพระอุกิจจามีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระอุกัลนิยาพระอุกิจจาพระอุกัลนิยามีกิจที่จะต้องทำอยู่มากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาบพิตรจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดก็เป็นภาษาบาลีที่พระตอบโยมเวลาโยมจะลากลับเหมือนกันยัตสถานิตุมเหกาลังมัญญะถะยัตสถานิตุมเหกาลังมัญญะถะอิธานินะบัดนี้กำหนดเวลามัญญะถะกำหนดเวลาที่สมควรกาลังมัญญะถะตุมเหกาลังมัญญะถะตุมเหวะท่านทั้งหลายกาลังมันท่านท่านกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดตุมเหกาลังมัญญะถะพระว่าเวลาโยมว่ามายังพันเตอะไรอาพุชามะพหุกิจจาไม่ยังพหุกัลนิยาเนี่ยพหุกิจจาไม่ยังพหุกัลนิยาก็มีกิจมีธุระมากโอ้ดังนั้นก็กำหนดเวลากลับได้ถูกตามอัธยาศัยนะญาติโยมว่านะพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปทักษิณแล้วเสด็จจากไปเสด็จลุกขึ้นแล้วก็เดินรอบพระพุทธเจ้า3ครั้งเป็นการทำความเคารพอย่างสุดยอดนะปทักษิณ3รอบนี่นะเดินบรรนมมือเดินรอบ3รอบแล้วก็รอบสุดท้ายก็ออกไปเลยเพราะว่าก่อนจะลุกไปเดินก็กราบแล้วโดยเบญจางคประดิษฐ์นะกราบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปหรือบางคนก็ประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้วกราบอีกทีหนึ่งกราบพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วก็หันหลังให้แล้วก็เดินไปเดินต้องเดินตรงไปก่อนนะเดินตรงไปก่อนจนรับสายตาพระพุทธเจ้านะจึงจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปโน่นไปนี่ทีนี้ต่อมาท่านองคุริท่านพระองคุริมาก็ได้โปรดหญิงมีครรภ์ท่านเวลาเช้าท่านพระองคุริมาครองอันตรวาชกถือบาตรออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านห่มผ้าจีวรแล้วก็ถือบาทไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี กำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่ใกล้คลอดจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอจากนั้นท่านพระองคุริมานก็เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากวินทบาทภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถึงที่ประทับถวายอภิวาทนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโอกาสเช้าวันนี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับทุกตรอกซอกซอยในกรุงสาวัตถีนะได้เห็นสตรีมีครรภ์แก่ใกล้คลอดคนหนึ่งจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเนาะสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเนาะพระพุทธเจ้าค่ะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้น
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมาภาพเกิดมาไม่เคยรู้ว่าจงใจโปร่งชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่เธอทารกในครรภ์ของเธอเถิดจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดเพราะว่าหญิงแก่มีครรภ์นั้นคลอดไม่ออกนี่เรื่องของเรื่องมันอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยตัวใหญ่เกินไปหรือยังไงเนี่ยมันคลอดยากมันคลอดยากหมอตำแยหมอตำแยประจำก็เอาออกไม่ได้ก็มีความลำบากเดือดร้อนอยู่นะท่านพระองคุลิมานกราบทูลว่าก็การพูดเช่นนั้นจักเป็นอันว่าข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์เคยจงใจปรองชีวิตสัตว์เสียมากต่อมากพระพุทธเจ้าค่ะนะเคยปรองใจเคยตั้งใจในการฆ่าสัตว์มาจำนวนมากถ้าไปพูดว่าข้าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์เนี่ยไม่เคยรู้ว่ามีความปรองใจตั้งใจไม่มีเจตนาในการฆ่าคนในการทำร้ายชีวิตของคนเนี่ยก็จะทำให้เป็นการพูดปดเป็นการพูดปดมดเท็จอะไรเงี้ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมาภาพเกิดมาโดยอริยชาติโดยอริยชาติก็หมายถึงว่าเกิดเป็นพระเนี่ยบวชนะฮะว่าง่ายๆก็คือง่ายๆก็คือบวชเข้ามาเนี่ยนะบวชเข้ามาเนี่ยไม่เคยรู้ว่าจงใจปรองชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดเข้าใจหลบเลี่ยงบาลีหน่อยเลี่ยงบาลีหน่อยคือตั้งแต่เกิดเป็นอริยชาติก็หมายถึงว่าเกิดเป็นพระเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยรู้ว่าได้จงใจฆ่าสัตว์นะได้ดวงจงใจฆ่าสัตว์แม้ว่าฆ่าคนมาเป็นพันเป็นพันกว่าคนน่ะก่อนหน้านั้นไม่ได้เอาทําเป็นพวงมาลัยห้อยคอนะเอาถือไว้แล้วมันก็ลืมนับมามันหลงมันลืมมันไม่อยู่ติดกันนี่ตายไปแล้วหลายร้อยละเอากองไว้ไม่ได้ทําเป็นพวงมาลัยนะก็เลยขึ้นมาได้มันเท่าไหร่กันเนี่ยมันมีเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยกี่คนเนี่ยมันเยอะเลยนะหลายร้อยแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มใหม่พอฆ่าหนึ่งคนก็ตัดเอานิ้วมือมาแล้วเนี่ยก็แทงเจาะรูก็เอาเชือกร้อยเจาะรูก็เดี๋ยวโหเป็น800-900มันจะเยอะขนาดไหนเนี่ย800-900นิ้วเนี่ยเหม็นก็เหม็นเนี่ยเน่าก็เน่าทั้งเหม็นทั้งเน่าเลือดไหลเต็มเนี่ยแล้วก็เน่าได้อันเน่าก็เน่าไว้อันใหม่ก็เลือดสดๆอันเก่าก็เน่าเหม็นอยู่ในพวงมาลัยเดียวกันเนี่ยนะผู้มีกิเลสลองคิดดูว่าเป็น800-900นะ800-900เหลืออีกนิ้วเดียวจะครบ1,000นะตั้งแต่นับมานี่นะก่อนหน้านั้นหลายร้อยยังไม่ได้นับเลยมันลืมไปแล้วจะเอามาแทงมาร้อยก็ไม่ได้แล้วมันเน่าอ่ะ มันเน่าเหลือแต่กระดูกก็มันร้อยไม่ได้นะต้องที่มันใหม่ๆลงเสียบนะ
หลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทองคำวงจันทร์ต้องว่าอย่างนี้นะตั้งแต่เกิดเป็นอริยชาติเกิดมาโดยอริยชาติชาติที่ประเสริฐเนี่ยคือบวชนะบวชเป็นพระเนี่ยเป็นชาติที่ประเสริฐก็ถือว่าเป็นการบวชใหม่ไอ้ที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานั้นไม่นับละไม่ต้องไปพูดถึงเอาตั้งแต่บวชเป็นพระนี่เกิดโดยอริยชาติท่านพระองคุลิมาลก็ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่แล้วก็ได้กล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมาภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดทันใดนั้นความสวัสดีได้มีแก่สตรีนั้นความสวัสดีได้มีแก่ทารกในครรภ์ของสตรีนั้นแล้วหลังจากที่ไม่คลอดมาหลายวันปวดท้องหมอตำแยก็เอาไม่ได้เอาออกไม่ได้ก็พุทคลอดออกมาเลยพุทคลอดออกมาเพราะสัจจะความจริงแล้วที่อานองคุลีมานกล่าวว่าได้ปรงใจทำได้ตั้งใจทำนั่นมันไม่ใช่ตอนนั้นมันคือทำด้วยความจำเป็นที่อาจารย์สั่งให้ทำอาจารย์ตัวเองไม่อยากจะทำแต่อาจารย์สั่งให้ทำเพราะจะให้ความรู้จะให้วิชาพิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้ว่างั้นไม่ต้องมาเดินอย่างนี้ว่างั้นวิชาเนี่ยเราต้องไปเอานิ้วมือคนมา1,000เอานิ้วคนมา1,000แล้วอาจารย์จึงจะสอนวิชานี้ให้เหมือนกันเป็นวิชาพิเศษคนอื่นไม่ให้ใครดูสิเนี่ยลูกศิษย์เต็มเนี่ยไม่ให้ใครจะให้เธอเท่านั้นเหมือนกันความต้องการความอยากได้ไม่ทางที่ไม่มีเจตนาตอนนั้นไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าในเบื้องแรกนะในเบื้องแรกเพราะความอยากจะได้วิชาอาจารย์ก็ถูกศิษย์ทั้งหลายยุยงว่าองคุลิมาลเนี่ยไม่ดีก็อยากจะให้ไปเลยอยากจะให้ไปแล้วก็จะให้เสียอยากจะให้ไปก็อยากจะให้เสียให้เป็นโจรอ่ะเนี่ยเรื่องมาเนี่ยให้ไปตัดรู้ว่าท่านองคุลิมาลเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถเอ้าดูไปดูมาเวลาหมดซะแล้วนี่โอ้ยังยังเหลืออีกหน่อยเหลือเวลาอีกหน่อยยังมีความสามารถอ่ะเนี่ยแต่อยากจะให้พ้นไปจากสำนักอยากจะให้เป็นโจรอยากจะให้ถูกจับอยากจะให้เป็นคนไม่ดีแล้วก็ให้ทางราชการบ้านเมืองจับไปติดคุกติดขังจับไปประหารชีวิตอะไรทำนองนี้อ้าวท่านพระครูใหม่ท่านพระครูโกศลเนี่ยสุตตะวิจารสุตตะพิธานวัดพระสิงห์หลวงคือท่านอาจารย์อุทัยท่านอาจารย์พระครูปรัตอุทัยเดี๋ยววันที่25นี้ก็ไปรับสัญญาบัตรตอนนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นพระครูสัญญาบัตรโดยสาธุรับผมเหมือนนะสาธุครับผมนี่ตอนเช้าตอนเช้าๆก็เข้ามาในรายการทีหนึ่งรายการธรรมทัศน์รายการธรรมทัศน์เนี่ยขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ได้รับความสวัสดีคลอดพรึดเลยด้วยสัจจวาจาจริงๆทั้งที่ตัวเองนึกถึงว่าเป็นตั้งใจทำนะอันนี้ต่อมาท่านพระองคุลิมาลนี่ก็หลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมสูงสุด
แห่งพรหมจรรย์คือการปฏิบัติที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปคือเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอเสขบุคคลมาข้อที่352ครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวัตรถกถือบาทจีวรออกไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีสมัยนั้นก้อนดินที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่อนไม้ที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานทั้งท่อนไม้ทั้งท่อนไม้ทั้งก้อนดินที่คนทั้งหลายไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจะขว้างองคุลิมานไม่ตั้งใจจะขว้างท่านนะแต่มันมาตกที่ท่านเขาเรียกว่ากระสุนตกเป็นกลายเป็นตำบลกระสุนตก กลายเป็นตำบลกระสุนตกเลยทีนี้เขาเรียกว่าตำบลกระสุนตก ก็ขว้างไปทางอื่นมันก็มาตกที่ท่านอ่ะก้อนกรวดที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาไหลลงมาตกที่ร่างกายของท่านพระองคุลิมานองคุลิมานก็มีศีรษะแตกเลือดไหลเอาเลือดไหลผ้าสังฆาติก็ขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านพระองคุลิมานกำลังเดินมาแต่ไกลก็ได้ตรัสกับท่านองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์อะไรนะคำว่าพราหมณ์นี่หมายถึงอรหันต์นะหมายถึงความเป็นพระอรหันต์รู้จักธรรมบทว่าไว้ในพราหมณวรรคคำว่าที่พระองค์ตรัสว่าพราหมณ์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอได้เสวยวิบากกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอหมกไหมอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้แล้วนะเพราะว่าได้รับความทุกข์ทรมานก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโยนใส่ท่านนะจะขว้างจะปาท่านนะเขาขว้างปาไปที่อื่นแต่มันก็มาถูกท่านจนหัวล่างข้างแตกท่านองคุลิมานก็ได้เป่งอุทานตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วครั้งนั้นแลท่านพระองคุลิมานอยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่เสวยวิมุตติสุขแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเอ้าจะหมดเวลาแล้วนะคนที่ประมาทก่อนต่อมาภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นคนที่ทำบาปกรรมแล้วปิดไว้ได้ด้วยกุศลย่อมจะทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกคือทำความชั่วแล้วก็เอากุศลมาปิดนะเอากุศลมาปิดก็คือว่ากุศลในที่นี้หมายถึงกุศลในองค์มรรคเนี่ยทำให้กรรมนั้นหยุดให้ผลองค์มรรคก็คือองค์มรรค8ประการสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนี้จะหมายถึงทวีภาคหมายถึงทิฏฐิธรรมเวทนียกรรมนะ
ทิฏฐิธรรมเวทนิยกรรมเพราะเจตนาในปฐมชวนจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลในจิต7ดวงชื่อว่าทิฏฐเวทนิยกรรมซึ่งให้ผลในอัตภาพนี้จิตที่เป็นกุศลและอกุศล7ดวงเป็นปฐมเหตุอันนี้ในอภิธรรมจะเข้าใจยากหน่อย เช่นเดียวกันแลภิกษุที่ยังหนุ่มแน่นขวนขวายอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆจากหมอกฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราพึงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพุทธศาสนาเถิดนี่ตั้งเจตนาดีขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ยึดถือธรรมะเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราได้รับความผ่องแผ้วคือขันติและสรรเสริญความไม่โกรธเถิดในที่นี้จะหมายถึงความมีเมตตาความไม่โกรธหมายถึงว่าความมีเมตตาผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่ควรเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยขอให้บรรลุความสงบอย่างยิ่งแล้วรักษาคุ้มครองผู้มีตัณหาและปราศจากตัณหาอดทนอดกลั้นทนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดสอนให้ตรงได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉะนั้นคนบางคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยอาจยาบ้างด้วยขอบ้างขอใส่ไปในหูช้างด้วยแซ่บ้างนะเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ในที่นี้จะหมายถึงความคงที่5ประการคือ1ความคงที่ในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา2ความคงที่เพราะคายอามิตรคือกามนะเครื่องล่อคือกามคุณทั้ง5รูปจังกินรสผลิตภัณฑ์การสัมผัสทางเนื้อทางหนัง3ความคงที่เพราะสละกิเลสมีราคะเป็นต้น4ความคงที่เพราะข้ามพ้นห่วงน้ำคือกามเป็นต้นกามโมฆะภวโฆะทิโฆะอวิชโฆะและ5ความคงที่เพราะถูกอ้างถึงความจริงตามจริงด้วยคุณมีศีลเป็นต้นถูกอ้างตามความจริงเพราะว่ามีศีลเป็นต้นอันนี้เรียกว่าผู้คงที่คือพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีอาทยาไม่มีศาสตราฝึกตนเองแล้วเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพได้แล้วไม่มีภพอีกแล้วไม่ต้องไปแย่งที่อยู่ที่กันอยู่แย่งอู่กันกินเหมือนพวกที่ทำสงครามกันในปัจจุบันในกาซาในเยรูซาเล็มแย่งภพแย่งที่อยู่กันเป็นภาวะตัณหาหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติ
เช่นนั้นไว้มากแล้วเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะนะคือวิบากกรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่ามรรคเจตนามรรคเจตนาหมายถึงว่าเจตนาที่จะทำเราไม่มีเราพ้นแล้วบริโภคหมายถึงการบริโภค4อย่างคือ1การบริโภคของผู้ทุศีลชื่อว่าไถยะบริโภคบริโภคอย่างขโมย2การบริโภคโดยไม่พิจารณาของผู้มีศีลชื่อว่าอีนะบริโภคคือบริไม่ได้บริโภคนี่บริโภคอย่างเป็นหนี้อีนะบริโภคเนี่ยบริโภคอย่างเป็นหนี้3การบริโภคของพระเสขะ7จำพวกชื่อว่าทายัคคะทายัชชะบริโภคคือบริโภคอย่างทายาทพระเสขะ7จำพวกก็คือตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหัตตมรรค1ถึง7ส่วนก็8เป็นอรหัตตผลที่เรียกว่าเสขะ7จำพวกเนี่ยนะเป็นทายาทของพระอริยบุคคลเป็นทายาทของพระอรหันต์โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตมรรค7อย่างนี้เขาเรียกว่าพระเสขะ7จำพวกและ4การบริโภคของพระขีณาสพชื่อว่าสามีบริโภคสามิบริโภคบริโภคอย่างเป็นเจ้าของนี่คือเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดกิเลสพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทจนปราดทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไพบูลย์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมาถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วนี่เป็นคำเปล่งอุทานของท่านในบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคจำแนกไว้ดีแล้วเราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วประเสริฐสุดในที่นี้หมายถึงนิพพานนะเราได้เข้าถึงนิพพานแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้ววิชาสามเราก็บรรลุแล้วคำสอนของพระผู้พุทธเจ้าก็ทำเสร็จแล้วดังนี้แหละวิชาสามก็อย่างที่เราพูดกันบ่อยๆตั้งแต่อธิตังสยานจุตูปปาตยานแล้วก็อาสวัคคายญาณเนี่ยเขาเรียกวิชาสามอยู่จบพรหมจรรย์แล้วก็คือมีปัญญาทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปเรียกว่าวิชาสามเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์บรรลุคือพระนิพพานจบพอดีเวลาหมดพอดี เวลาหมดพอดีท่านพระครูอุทัยคำชุ่มวันนี้เข้าเส้นใจสาธุสาธุครับผมนี่นะ ตอนวันนี้หมดเวลาพอดีขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นมันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตราฐานเดียวขอเจริญพร